วันนี้เวลา 15:21 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์นำนายเศรษฐาทวีสินนางยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิและศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาพรอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายทุนการศึกษาเพื่อมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์สำหรับพระราชทานแก่นิสิตระดับปริญญาเอกจำนวน1ทุนเวลา 15:44 พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทองมาลกุล ณ อยุธยารองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์นำนิสิตนักศึกษาจำนวน11คนเฝ้ารับพระราชทานทุนรางวัลเรียนดีมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ซึ่งเป็นทุนที่พระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านศิลปะสาขาต่างๆพร้อมทั้งมีผลงานด้านศิลปะที่สวยงามสร้างสรรค์สามารถสื่อสารกับผู้ชมได้มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เหมาะสมแสดงให้เห็นถึงทักษะทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเราก็เป็นรุ่นพี่ด้านศิลปะนะแล้วเราก็เข้าอกเข้าใจทุกคนนะคะว่าการเรียนศิลปะเนี่ยนอกจากที่เรารักมันแล้วเนี่ยอุปกรณ์มันค่อนข้างจะหายากการที่ต้องไปทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ว่าเข้าอกเข้าใจแล้วอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่างานของเราเนี่ยสามารถสร้างตัวสร้างอาชีพได้แล้วที่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะจากนั้นนายกิติคุณวรสรธรนิสิตระดับปริญญาเอกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์นางสาวดลพรเกษมโกศลศิลป์และนายธรรมรงค์รัตนแป้นซึ่งได้รับพระราชทานทุนและสำเร็จการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะชั้นสูงด้านการปักพัตราพรณสถาบันเมซงเลอซาร์กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าถวายรายงานผลการฝึกอบรมและแสดงผลงานทั้งนี้สถาบันมาซองเลอซาร์เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทางด้านการปักพัตราพรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2467และมีผลงานการปักด้วยศิลปะชั้นสูงมากที่สุดในโลกซึ่งได้สร้างผลงานให้กับผู้นำแฟชั่นระดับโลกเวลา 16:02 พระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะผู้บริหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษาจำนวน5คนเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา